ความกลัวเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากสมมติฐานที่อุปโลกขึ้นมาโดยนักบวชนักการเมืองนักวิชาการชนชั้นอมาตย์คนเหล่านี้ต้องการจะทำให้ท่านตกเป็นทาสทางจิตวิทยาพวกเขาแสวงหาผลประโยชน์จากการตกเป็นทาสของท่านพวกเขาต้องการทำให้ท่านกลัวกลัวตลอดเวลาสั่นกลัวลึกเข้าไปข้างในเพราะอะไรนะหรือถ้าท่านไม่กลัวท่านก็คือตัวอันตรายท่านเลือกได้ว่าท่านต้องการจะเป็นคนที่ขี้ขลาดหวาดกลัวพร้อมที่จะยอมแพ้ยอมจำนนเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่เคารพนับถือการดำรงอยู่ของตัวเองหรือท่านจะเป็นคนที่ไร้ความกลัวแต่ที่แน่ๆท่านจะต้องเป็นผู้ที่ทวนกระแสท่านจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่เชื่อศรัทธาหรือว่าคนที่ทวนกระแสสำหรับคนที่ไม่ต้องการทวนกระแสการทวนกระแสเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่านถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงเอาศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามมาตั้งเงื่อนไขไว้ในจิตใจท่านแม้ว่ามันจะทำให้ท่านสั่นกลัวลึกเข้าไปข้างในเพราะนี่คืออำนาจของพวกเขาดังนั้นใครก็ตามที่สนใจในอำนาจใครก็ตามที่ชีวิตทั้งชีวิตคิดแต่เรื่องอำนาจก็อาจจะเลือกสมมติฐานเรื่องการมีพระเจ้าถ้าท่านกลัวพระเจ้าถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าท่านจะต้องกลัวท่านจะต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้าและสิ่งที่บัญญัติไว้ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในผู้ไถ่บาปในผู้ที่กลับมาเกิดใหม่ท่านต้องทำปฏิบัติตัวตามตัวแทนของพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้มีอยู่จริงมีแต่ตัวแทนเท่านั้นที่มีอยู่จริงนี่เป็นธุรกิจที่แปลกประหลาดมากศาสนาเป็นธุรกิจที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่มีมาไม่มีเจ้านายมีแต่คนกลางนักบวชเจ้าคณะพระราชาคณะและพระสันตะปาปาผู้ไถ่บาปลำดับโครงสร้างทั้งหมดแต่ผู้ที่บนสุดกลับไม่มีแต่พระเยซูได้รับหน้าที่และอำนาจมาจากพระเจ้าเพราะเป็นลูกคนเดียวของพระเจ้าสันตะปาปาได้อำนาจมาจากพระเยซูเป็นตัวแทนที่แท้จริงคนเดียวเท่านั้นและมันก็เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงพระระดับล่างสุดแต่ก็ไม่มีพระเจ้ามีแต่ความกลัวของท่านท่านร้องขอพระเจ้าเพราะท่านไม่สามารถจะอยู่ตามลำพังได้ท่านไม่สามารถจะเผชิญหน้ากับชีวิตกับความงดงามของมันความเบิกบานของมันความทุกข์ทรมานของมันความโศกเศร้าของมันท่านไม่พร้อมที่มีจะประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวท่านเองโดยที่ไม่มีใครมาปกป้องท่านไม่มีใครมาเป็นร่มใสให้ท่านท่านถามหาพระเจ้าเพราะความกลัวแน่นอนล่ะนักต้มตุ๋นมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งเมื่อท่านถามหาพวกเขาก็จะจัดมาให้ท่านท่านจะต้องละทิ้งความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าที่จะมาช่วยท่านไม่กลัวท่านจะต้องละผ่านความกลัวนี้ไปและยอมรับความจริงที่คนต้องเผชิญให้ได้ไม่ต้องไปหนีมันสิ่งที่จำเป็นก็คือจะต้องเจาะลึกเข้าไปในนั้นและยิ่งท่านเจาะลึกเข้าไปในความกลัวได้มากเท่าไหร่ท่านก็จะพบว่ามันมีน้อยลงไปเท่านั้นในตอนที่ท่านได้สัมผัสที่อยู่ใต้ความกลัวแล้วความกลัวท่านก็จะหัวเราะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้กลัวและเมื่อความกลัวหายไปความไร้เดียงสาก็จะโผล่ขึ้นมาและความไร้เดียงสาก็คือยอดปรารถนาคือแก่นของคนที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงความไร้เดียงสาคืออำนาจความไร้เดียงสาคือความมหัศจรรย์เดียวที่ท่านมีอะไรก็ตามที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความไร้เดียงสาแต่เป็นความเป็นคริสเตียนไม่ได้มาจากความไร้เดียงสาความเป็นมุสลิมก็ไม่ได้มาจากความไร้เดียงสาความไร้เดียงสาของท่านได้เป็นแค่มนุษย์ปกติธรรมดาเท่านั้นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่อย่างเบิกบานรู้สึกสำนึกคุณต่อสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ต่อพระเจ้าเพราะนั่นเป็นความคิดที่คนอื่นหยิบยื่นให้ท่านแต่สรรพสิ่งไม่ได้มาจากความคิดมันอยู่ตรงนี้มันอยู่รอบๆตัวท่านทั้งข้างในและข้างนอกในตอนนี้ท่านไร้เดียงสาอย่างสุดๆรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งข้าพเจ้าจะไม่เรียกมันว่าบทสวดเพราะในบทสวดนั้นท่านมักจะร้องขอในบางอย่างข้าพเจ้าเรียกมันว่า
ความรู้สึกขอบคุณอันลึกซึ้งความรู้สึกสำนึกคุณที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านร้องขอแต่เป็นการขอบคุณสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่พร้อมจะให้ท่านท่านได้รับอะไรมากมายท่านสมควรได้รับหรือไม่ท่านได้รับมันมาจากความสามารถของท่านหรือไม่สรรพสิ่งได้แต่เททุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านมากจนกระทั่งว่าท่านขออีกก็ดูจะน่าเกลียดสิ่งที่ท่านได้รับท่านควรจะสำนึกขอบคุณสิ่งที่งดงามที่สุดก็คือตอนที่ท่านรู้สึกสำนึกคุณเพราะสรรพสิ่งอีกมากมายจะโปรยปลายมายังท่านอีกมันกลายเป็นวงจรที่ว่ายิ่งท่านได้รับมากเท่าไหร่ท่านยิ่งรู้สึกสำนึกคุณมากขึ้นเท่านั้นท่านก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นไปอีกแล้วท่านก็รู้สึกสำนึกคุณมากขึ้นมากขึ้นและเป็นไปอย่างไม่รู้จบมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่โปรดจำไว้ว่าสมมติฐานเรื่องพระเจ้าจะไม่มีอีกต่อไปในชั่วขณะที่ท่านเรียกมันว่าสมมติฐานเรื่องพระเจ้ามันก็หายไปแล้วไม่ว่าท่านจะกลัวหรือไม่กลัวท่านไม่สามารถเอามันกลับมาได้มันได้จบสิ้นไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือการเข้าไปในความกลัวของท่านเข้าไปอย่างเงียบๆเพื่อที่ท่านจะได้พบกับความลุ่มลึกของมันและบางครั้งอาจจะพบว่ามันไม่ได้ลุ่มลึกอะไรมากนักมีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งเดินในตอนกลางคืนได้เหยียบหินแล้วลื่นล้มลงเขากลัวว่าเขาจะตกลงไปในเหวเพราะเขารู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นหุบเขาที่ลึกมากลึกเป็นพันๆฟุตเขายึดจับกิ่งไม้ไม่ได้เขามองเห็นอะไรก็รู้แต่ว่ามันเป็นเหวลึกที่ลึกมากเขาร้องตะโกนเสียงตะโกนของเขาสะท้อนกลับไปกลับมาแต่ไม่มีใครได้ยินท่านคงจะจินตนาการได้ว่าชายคนนั้นทุกข์ทรมานแค่ไหนทุกขณะจะเป็นความตายเมื่อไหร่ก็ได้มือของเขาเย็นชุ่มไปด้วยเหงื่อเขากำลังจะหลุดมือจากกิ่งไม้ที่จับไว้ทั้งคืนและแล้วเมื่อถึงเวลาที่อาทิตย์ส่องเขามองลงไปและก็ต้องหัวเราะออกมาเพราะเหวที่ว่านี้มีหินยื่นออกมาห่างจากเท้าของเขาแค่6นิ้วเท่านั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาน่าจะได้พักผ่อนนอนหลับอยู่บนก้อนหินนั้นแต่ที่ผ่านมาทั้งคืนกลับกลายเป็นฝันร้ายของเขาจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะบอกกับท่านว่าความกลัวนั้นตื้นกว่า6นิ้วซะอีกตอนนี้มันขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านต้องการจะจับยึดกิ่งไม้นั้นไว้และทำให้ชีวิตของท่านเป็นฝันร้ายหรือท่านพร้อมที่จะลงมือละจากกิ่งไม้และยืนด้วยลำแข้งของท่านเองไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอีกต่อไปจากหนังสือเด็ดเดี่ยว